สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมาพูดนะครับในเรื่องของสาเหตุที่มดนะครับไม่ขึ้นโรงงานน้ําตาลนะครับการนตีมือพี่รนะครับก็คือน้ําตาลนะครับถ้าเกิดเราเปิดออกมานะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับมดก็จะมาใช่ไหมจ๊ะแต่ทําไมโรงงานน้ําตาลถึงไม่เคยเจอปัญหาเรื่องของมดเลยนะครับนะครังที่เฮ้ยเขาเป็นแหล่งเก็บน้ําตาลที่เยอะมากๆนะครับสาเหตุก็มาจาก2ออย่างด้วยกันนะจ๊ะอย่างแรกคือในเรื่องของความร้อนครับเพราะว่า กระบวนการที่ทําอ้อยนะครับให้กลายเป็นน้ําอ้อยออกมาเนี่ยใช้ความร้อนสูงมากมดเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบเรื่องของความร้อนสูงนะครับดังนั้นเนี่ยจะทําให้มดห่างไปเมื่อเขาได้น้ําอ้อยออกมาแล้วในกระบวนการนะครับที่ทําให้เป็นน้ําตาลรวมถึงขั้นตอนในการเก็บเขารักษาอุณหภูมิความชื้นให้ต่ําซึ่งมดนอกจากไม่ชอบความร้อนแล้วก็ยังไม่ชอบในเรื่องของความชื้นต่ํานะครับ อันนี้นะครับก็คือสองสาเหตุนครับที่ทำให้เอ้ยมดทำไมไม่เคยเจออยู่ที่โรงงานน้ำตาลนะ่ะแต่ว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันเจอจังๆนะครับเพราะว่าเขามีความร้อนที่สูงแล้วก็มีความชื้นที่ต่ำครับโอเคครับพี่เขาจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นจ๊ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า